วันนี้นายธเนศวีรศิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.พร้อมด้วยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนงสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์14คูหาบริเวณปากซอยสุขุมวิท 101/1 หลังพบว่ามีความลาดเอียงโดยนายธเนศได้เข้าไปตรวจสอบภายในโครงสร้างของอาคารและพูดคุยกับเจ้าของอาคารพบว่าอาคารพาณิชย์จุดนี้มีอายุกว่า40ปีและพบว่ามีความลาดเอียงซึ่งถือว่าผิดปกติโดยนายกวสท.กล่าวภายหลังการตรวจสอบภายในอาคารว่าพบว่ามีความเอียงซึ่งไม่ใช่เอียงจากการออกแบบในเชิงศิลปะหรือเอียงจากการออกแบบมาตั้งแต่ต้นดังนั้นตามหลักของวิศวกรรมต้องบอกว่าเป็นความไม่ปลอดภัยวสท.ขอให้ตรวจสอบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อมาดูก็พบปัญหาเพิ่มขึ้นทราบว่ามีเรื่องของน้ำเข้าไปเกี่ยวต้องดูว่าน้ำมาจากไหนมากกว่าที่อื่นหรือไม่น้ำทำให้ดินชุ่มก็มีผลทำให้อาคารเอียงและทรุดสิ่งแรกที่ต้องสำรวจคือดูว่ามีความทรุดตัวลงจากเดิมหรือไม่อัตราการทรุดตัวเพิ่มขึ้นหรือคงที่จากนั้นจะแก้ไขด้วยวิธีใดส่วนที่คิดว่าจะต้องมีการประสานกับกทม.คือให้มีการตรวจเรื่องน้ำอำนวยความสะดวกสำรวจภายนอกโดยเจ้าของตึกต้องประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเพราะเมื่อใดก็ตามที่อาคารเอียงไปแล้วมีฐานใดฐานหนึ่งหลุดหัวเข็มฐานนี้จะวางบนดินแต่จมแบบสไลด์เคยมีเหตุการณ์ในอดีตอยู่ก็มีความเป็นห่วงเจ้าของอาคารที่พักอาศัยจริงๆอาคารเอียงเป็นอาคารที่ไม่มีความปลอดภัยเพราะเขาเสียสมดุลแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเขาสุดต่อเนื่องตลอดมีบางท่านบอกว่าหยุดแล้วนะแต่ว่าบางทีก็ต้องเรียนท่านว่าอย่าเพิ่งไปมั่นใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วท่านเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วล่ะในแง่ของทางวิศวกรรมเราจะบอกว่ามันไม่ปลอดภัยก็ควรที่จะไม่ไปอยู่อะว่างั้นเถอะนะครับแต่อันเนี้ยขอให้มีการตรวจจะได้บอกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนดีกว่าเอาเป็นตัวเลขดีกว่านะครับอย่าให้มาบอกเลยว่าตรงนี้ยังไงจะทำไม่ปลอดภัยนี่มาแน่ๆอยู่แล้วนะครับค่ะถ้ามองจากมุมสูงนะคะจากบนสะพานลอยค่ะก็จะมองเห็นว่าอาคารพาณิชย์ที่เรามาตรวจสอบในวันนี้นะคะก็จะมีความลาดเอียงนะคะซึ่งทางวสท.เองก็มีคำแนะนำให้กับทางผู้ที่พักอาศัยนะคะว่าให้ทำการตรวจสอบเรื่องของสภาพโครงสร้างอาคารว่ามันทรุดตัวในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมีความทรุดตัวมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตามคำแนะนำของวิศวกรก็คืออาคารที่เอียงในลักษณะนี้จะไม่ปลอดภัยค่ะ